วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของ Good Morning Insight แล้วครับกับพวกเราทั้ง2คนนะคะพี่กฤตแล้วก็พ่อแพรในเช้าวันจันทร์ค่ะนะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันในวันนี้นะครับหลากหลายประเด็นเช่นเคยในช่วง Insight Newspaper วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามประเด็นของคุณใหม่ดาวิกากันกับผลงานล่าสุดจะมาอัปเดตให้ฟังกันรวมทั้งอีก1เรื่องคือการร่วมงานกับพี่ม้าอรณภาในละครนั่นเองก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าพี่ม้าจิกกัดตลอดเวลาเขาเกาเหล่ากันหรือเปล่านะครับรอติดตามได้เช่นเดียวกันครับรวมไปถึงในช่วงของ Insight Online นะคะมาจับตาดูคู่นี้กันดีกว่าระหว่างไฮโซโพกแล้วก็คุณน้ำชาที่ไปงานเดียวกันแต่กับโพสต์ภาพแยกกันยังไงล่ะเขาเลิกกันไปแล้วหรือเปล่าอ่ะนะครับรอติดตามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในช่วง Insight Hot News วันนี้นะครับเราจะได้ติดตามความสวยงามของพี่บุ๋มปนัดดาและพร้อมเพื่อนนางงามนะครับในการสวมใส่ชุดพม่าโบราณเห็นว่าราคาของชุดนี้หลักล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มต้นช่วงแรกกับ Insight Newspaper กันเลยครับค่ะต้นกันที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกกันเลยนะครับเรื่องราวของน้องใหม่ดาวิกานั่นเองครับกับผลงานหลายเรื่องตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างพร้อมทั้งข่าวเกาเหลากับพี่ม้าอรณภาที่จะมีโอกาสได้มาเล่นละครด้วยกันปัญหาเกิดหรือเปล่าต้องอัปเดตครับเป็นนางเอกนะครับที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับใหม่ดาวิกานะครับที่ล่าสุดเนี่ยเจอหน้าก็ต้องขออัปเดตผลงานละครตลอดนะครับล่าสุดพบสาวใหม่ในงานวันเด็กที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็เปิดเผยให้ฟังดังนี้บอกว่ากับเรื่องบ่วงบรรจทอนเนี่ยก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วนะเหลืออีกนิดๆหน่อยๆอาจจะมีคิวงอกนะครับแล้วเดือนหน้าฟิตติ้งละครเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้นะครับแล้วก็ขอพี่ป้อนนิพนธ์ผิวเนนขอเวิร์กช็อปใหม่นะครับซึ่งทางพี่ป้อนและพี่บอยตะโกนเกียรติเนี่ยบอกว่ามีแน่นอนแล้วบอกให้ตัวใหม่กับตัวละครเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันที่ขอเวิร์กช็อปเพราะว่าใหม่อยากให้งานออกมาดีมากถึงแม้ว่าเราทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วก็ตามนะแต่ว่าความสามารถของเราเนี่ยใหม่คิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เก่งนะครับเรายังต้องมีอะไรที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะเนื่องจากว่าปีหนึ่งเนี่ยใหม่เล่นละคร 1-2 เรื่องใหม่ก็อยากให้ผลงานออกมาดีนะครับอยากตั้งใจมากเพราะว่าเรื่องนี้เคยดังมาก่อนหรือเปล่าก็เลยยิ่งกังวลมากขึ้นนะครับผมก็บอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยใหม่เล่นละครที่เคยดังมาตลอดนะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นบทประพันธ์ใหม่แต่ใหม่ก็อยากจะทำออกมาให้เต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยวันนี้เมื่อผลงานออกไปเดี๋ยวเราก็หายเหนื่อยเธอกล่าวอย่างนี้นะครับถามต่อนะคะว่าตั้งใจจะรับละครแค่ปีละเรื่อง2เรื่องด้วยหรือเปล่าค่ะสาวใหม่ก็เผยว่าไม่เลยนะจริงๆเนี่ยใหม่อยากจะรับละครให้เยอะมากแต่ว่าพี่กล้าผู้จัดการบอกว่าให้พอก่อนนะลูกใหม่ก็ถามนะว่าใหม่รับซ้อนกัน2เรื่องได้ไหมแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแต่ใหม่ก็บอกไปว่าขอรับหนังควบแทนแล้วกันเพราะว่าหนังเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3เดือนใช่ไม่จริงหญิงแท้เนี่ยทราบหรือยังว่ามีนักแสดงเป็นใครบ้างนะคะเธอก็ตอบว่าก็มีพี่เบนชลาทิศพระเอกคือพี่เต๋อฉันทวิชแล้วก็มีคนที่ห้ามบอกเลยเพราะว่าเป็นไฮไลท์แต่เท่าที่ใหม่ดูเนี่ยก็จะมีพี่ซันนี่ยูโฟมีพี่ม้าอรณภาแต่ไฮไลท์เนี่ยคือคนที่ทุกคนเนี่ยคิดไม่ถึงถามต่อค่ะว่ากับพี่ม้าการร่วมงานเนี่ยจะเป็นยังไงเธอก็ตอบนะคะว่าคือปกติเลยถามว่ากังวลอะไรไหมก็ไม่เลยนะก่อนหน้านี้อีกฝ่ายเนี่ยพูดถึงเราเยอะเธอก็บอกค่ะว่าไม่กังวลไม่อยากให้ฝากดูด้วยแล้วกันอยากให้ทุกคนเนี่ยดูละครเรื่องนี้ไม่กังวลอะไรเลยเพราะว่าไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเธอก็กล่าวอย่างอารมณ์ดีนี่นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับยิ่งถ้าอยู่คือเขาจะเล่นอยู่ฝ่ายเดียวกันหรือเปล่านะนั่นสินี่เดี๋ยวรอติดตามจะมีแบบว่าสีสันอะไรเล็กๆในน้อยในนั้นใช่แล้วนะครับขอบคุณข่าวนี้จากคมชัดลึกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวสดกันดีกว่าเรื่องราวของคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะครับที่จะมาอัปเดตเรื่องราวหัวใจนิดนึงตอนนี้คุยกับใครอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะมาเคลียร์ข่าวด้วยว่าที่มีการเปิดโรงแรมเดียวกับไม้พัทรเดชในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะยังไงแค่นิดนึงนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือการประชันชุดว่ายน้ำกับเหล่าตัวแม่ทั้งหลายคุณอ้ำพัชรภาด้วยนะครับเธอบอกว่าก็ขอบคุณค่ะแต่เป็นของใครขอไม่บอกนะเพราะว่าได้อะไรได้ช่อดอกไม้คุณจากในรูปนี่ช่อใหญ่เบ้อเร่อเลยชายเผยถึงกุหลาบแดงช่อโตนะฮะหลังจากที่ทำงานเสร็จนะครับ
คุยกันนานหรือยังคนนี้นะครับเธอก็บอกว่าพักนึงค่ะส่วนเป็นคนในหรือนอกวงการขอไม่บอกเราเป็นผู้หญิงค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าจริงๆก็ไม่ได้ปิดถ้าพวกพี่นักข่าวเจอก็เจอแต่เราเนี่ยเป็นผู้หญิงคงไม่ออกมาพูดเองตัวเขาเนี่ยเปิดอยู่แล้วนะครับแต่เรายังไม่อยากพูดตัวเขาก็ไม่ได้น้อยใจเขาเข้าใจด้วยนี่นะครับถามถึงทริปมาลดีฟที่ไปกับคุณอ้ําพัชราภาหน่อยนะครับเธอก็บอกว่าพี่สาวหนูสวยมั้ยล่ะนี่แม่ก็คือแม่ขอกราบแม่นะคะนี่นะครับทริปนี้คือคนมองว่าเซ็กซี่เนี่ยคือพี่อ้ําทะเลเดือดมากส่วนเราเนี่ยขอหลบหลังจริงๆนี่คือเขินนะชุดที่เห็นใน IG เนี่ยเซ็กซี่ที่สุดแล้วในความโป๊ของตัวเองเดี๋ยวต้องรอดูพัฒนาการความกล้าใส่บิกินี่ต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยลงสระน้ำทีไรก็จะใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นตลอดนะแต่ไปกับพี่ๆก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่คงได้แค่ประมาณนี้ไม่ไปไหนไกลมากเธอบอกนะครับเธอบอกต่อนะคะว่าอีกอย่างเนี่ยเราไม่คิดประชันอะไรกับพี่อ้ําเพราะว่าชอบดูพี่อ้ําเซ็กซี่ถือว่าเป็นทริปที่สนุกมีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากส่วนหนุ่มที่ให้ดอกไม้วันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปด้วยเห็นเราเซ็กซี่แค่ใน IG เลยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มีคนบอกเราว่าทำไมถึงเปิดแค่นั้นไม่เหมือนเพื่อนๆรอบข้างทำไมต้องไปหลบหลังพี่อ้ําพี่อ้ําก็แซวตลอดอย่างทริปที่แล้วพี่อ้ําก็บอกว่าน้องคะพี่นึกว่าชุดยกน้ำหนัก คือมันเป็นกางเกงขาสั้นแต่ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะถามนะคะว่าก่อนหน้านี้มีคนสังเกตเห็นเราเช็คอินโรงแรมเดียวกับไมค์พัทรเดชในเวลาไล่เลี่ยกันที่พัทยาเธอก็บอกค่ะว่าจริงๆเนี่ยเราจะไปเที่ยวของเราเลยแนะนำค่ะว่าที่นี่ดีถ้าไปพักแล้วเช็คอินให้เขาจะดูแลให้เป็นพิเศษเลยแค่แนะนำไม่มีอะไรเลยค่ะซึ่งเราก็ไปกับผู้จัดการแล้วก็ครอบครัวเราส่วนไมค์ก็ไปกับคุณแม่ได้เจอกันแต่ว่าแยกกันเที่ยวที่คนมองว่าไปด้วยกันเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้เพราะว่าเราเล่นละครเรื่องเดียวกันมีฐานกลุ่มแฟนคลับที่แอบเชียร์อยู่บ้างแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วดอกไม้ที่ได้ในงานวันนี้ก็ไม่ใช่ของไมค์แน่นอนค่ะเคลียร์ชัดนะครับว่าไปในเวลาไล่เรียกกันก็จริงแต่เหมือนว่าเช็คอินแล้วเขาก็จะอาจดูแลดีนิดนึงใช่ค่ะเป็นดารามานะครับขอบคุณข่าวนี้จากข่าวสดด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพี่เพชรจ้ากันบ้างดีกว่าจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เดี๋ยวไปอัปเดตความพร้อมใกล้แล้วงานแต่งนะครับ19มกราคมนี้มีประโยคเด็ดด้วยบอกว่างานนี้ทุ่มให้หมดตัวเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งงานวิวาที่หลายคนจับตามองนะครับสำหรับงานของเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนใหม่ครับกับแฟนสาวนิวเคลียร์หันษานั่นเองนะครับล่าสุดเจอตัวพี่เพชรจ้านะครับก็เลยขออัปเดตความคืบหน้าของงานที่จะมีขึ้นในวันที่19มกราคมนี้นะครับพร้อมกับเผยว่ามีโอกาสได้เจอคุณอุ้มลักขณาแล้วซึ่งตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นนะครับพี่เพชรจ้าก็บอกว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่19มกราคมแล้วก็เป็นวันแต่งในประเพณีจีนนะของผมกับน้องนิวนะครับแล้วก็มีพิธียกน้ำชากันซึ่งเราจะจดทะเบียนสมรสกันวันนั้นเลยส่วนงานฉลองมงคลสมรสเนี่ยจะจัดอีกทีที่โรงแรมแชงกรีล่าในวันที่28มกราคมเราก็เชิญแขกมาประมาณ 1,500 คนการ์ดแจกเรียบร้อยนะแต่อาจจะยังเหลือผู้ใหญ่บางท่านที่เราจะต้องเข้าไปแจกเองเราก็เตรียมความพร้อมไปเรื่อยๆดูแลเกี่ยวกับงานแต่งทุกวันจนผมเนี่ยไม่ได้รับงานมาประมาณ 2-3 เดือนเต็มๆนะครับตอนนี้ขาดแต่ทองจริงๆซื้อแล้วแต่ว่าตามธรรมเนียมจีนเนี่ยต้องมีตุ่มหูกลมกับกำไรนะครับเดี๋ยวผมคงต้องพาน้องนิวเนี่ยไปซื้อใหม่นะครับส่วนสินสอดก็สมน้ำสมเนื้อไม่หนักมากฝั่งเจ้าสาวน่ารักไม่ได้เรียกมากเท่าไหร่นะว่าอย่างนี้นะครับก็ทั้งบ้านเงินทองยกให้ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ยิ้มนะครับผมให้หมดตัวเลยบ้านที่ซื้อใหม่ก็ให้เขาเป็นสินสอดตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรเลยเทหมดหน้าตักครับแต่คงไม่ได้เป็นงานช้างแห่งปีอย่างที่เมาส์กันนะเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราก็จัดปาร์ตี้ใหญ่ๆมาตลอดด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าผมทำพิธีกรงานแต่งมาเยอะมากจะตื่นเต้นก็ตรงที่ว่าถ้างานออกมาไม่เป็นตามที่จัดไว้คือเราก็ลุ้นกับทีมโปรดักชันเพราะว่าน้องนิวเขาต้องการจะมีเอลซ่าหรือว่าน้ำแข็งอะไรของเขาด้วยซึ่งทางโรงแรมเนี่ยมีเวลาในการเซตอัพให้แค่6ชั่วโมงเท่านั้นก็ลุ้นอยู่อย่างชุดเจ้าสาวของนิวเนี่ยก็เยอะมากชุด after party เนี่ยก็เปลี่ยนสีได้อีกซึ่งผมก็ตามใจเขาหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าแพงเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเขาก็คุยกันเรื่องงบไว้แล้วว่าเท่านี้นะ
ส่วนของทางอุ้มเนี่ยผมก็เจอบ้างได้ไปกินกาแฟกินข้าวกันสภาพจิตใจของเขาตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วเห็นไปออกกำลังกายตลอดแล้วก็ไปบวชมาคือตอนนี้เขาก็ต้องพึ่งธรรมะแล้วคงได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องปล่อยวางแล้วก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปแน่นอนว่าน้องเขาเนี่ยก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาแต่ผมเชื่อว่ากำลังใจเขาเยอะทั้งพ่อแม่น้องสาวเพื่อนๆเขาก็คอยให้กำลังใจแต่เรื่องความรักของเขากับบอลเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องแล้วกันครับถ้าเป็นคนดีอยู่ด้วยกันก็จะเกิดแต่เรื่องดีๆค่ะคุณเพชรจ้าก็บอกไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวรอชมภาพวันแต่งแล้วกัน19มกราคมนะครับขอบคุณข่าวนี้จาก Daily News ด้วยครับเชื่อว่าจะต้องยิ่งใหญ่มากแน่ๆงานนี้ถ้าคุมหมดหน้าตักขนาดนั้นครับผมในช่วงต่อไปนะคะ Insight Online ค่ะหลากหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของคู่ของคุณน้ำชากับไฮโซโพกที่ไปงานแต่งเดียวกันแต่กลับไม่ลงรูปคู่กันหรือว่าจะเป็นคู่น่ารักน่ารักค่ะอย่างครอบก๊อฟขวัญนั่นเองมีการนอนสากหนุนสากร้องเพลงกันรวมไปถึงความน่ารักของน้องเป่าๆในงานวันเด็กด้วยช่วงหน้าค่ะกลับมาอยู่กันต่อช่วงนี้ Insight Online กับพระแพรเลยนะครับไปเริ่มข่าวแรกกันนะคะจากกระปุก .com ค่ะคู่ของไฮโซโพกแล้วก็คุณน้ำชานะคะที่ไปงานแต่งของคุณแพงขวัญข้าวงานแต่งเดียวกันแต่กลับไม่โพสต์ภาพคู่กันเลยเอ๊ะงานนี้ยังไงไปติดตามกันดีกว่าค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังนะคะที่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ว่ายังรักกันดีอยู่หรือเปล่าสำหรับคู่ของสาวน้ำชาชีรนัทแล้วก็หวานใจอย่างไฮโซโพกค่ะที่มีประเด็นข่าวเมาส์ออกมานะคะว่ามีไม้สาวคนดังเนี่ยมาเป็นมือที่3จนสาววุ้นเส้นวิริธิภาต้องออกมาปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ค่ะล่าสุดนะคะก็มีกระแสจับตาเรื่องนี้อีกครั้งค่ะเมื่อไฮโซโพกนั้นได้ไปร่วมงานแต่งของคุณแพงขวัญข้าวกับคุณโก้ซึ่งก็มีสาวน้ำชาเป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวด้วยแต่ว่าหนุ่มพกเนี่ยกลับลงรูปตัวเองพร้อมกับแคปชั่นนะคะว่า feel solo to @คุณแพงขวัญข้าวแล้วก็ @คุณโก้ค่ะแล้วก็แฮชแท็กนะคะว่าใช้เดี่ยวสิครับทำเอาหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าอ้าวแล้วสาวน้ำชาหลับไปอยู่ที่ไหนนี่นะครับขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้ IG maybe 7777ซึ่งมาได้ร่วมงานเดียวกันนะครับค่ะโพสต์ภาพคู่กับน้ำชานะพร้อมแคปชั่นว่า love you ชาชาแล้วก็มีการแอดไปที่น้ำชานะครับแฮชแท็กสำคัญกว่าคุณค่ะน้องโสดโปรดจีบนี่ไงชัดเลยนี่คือไปด้วยกันแน่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่มีรูปคู่ใช่แล้วมีคนมายืนยันอีกว่าน้องโสดโปรดจีบนะงานนี้นะครับน้ำชาก็ได้มีการเหมือนแบบตอบกลับนะคอมเมนต์ด้วยเป็นอิโมจิส่งจูบเบาๆด้วยเอาแล้วประเด็นเกิดใหม่แล้วโสดโปรดจีบด้วยไงงานนี้นั่นสิขอบคุณข่าวนี้จากกระปุก .com ด้วยค่ะไปต่อที่คู่นี้ดีกว่าสนุก .com คู่นี้เนี่ยไม่ต้องมาสงสัยเลยว่าอะไรยังไงเพราะหวานกันตลอดเวลานะคะสำหรับคู่ของคุณก๊อฟแล้วก็คุณขวัญนั่นเองค่ะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ยมาให้ได้ติดตามกันอีกแล้วนะคะสำหรับคู่รักค่ะอย่างก๊อฟพิชยาแล้วก็ขวัญอุษามณีล่าสุดนะคะก็ได้โพสต์คลิปโชว์ความหวานเบอร์แรงแบบว่ามดแทบขึ้น IG เมื่อหนุ่มก๊อฟค่ะนอนพักผ่อนบนรถคล้ายว่ากำลังหนุนตักสาวขวัญในขณะที่ขวัญเองเนี่ยก็เอามือโอบหนุ่มก๊อฟไว้ไม่ห่างนะคะเปิดเพลงชวนก๊อฟร้องตามขณะที่ก๊อฟเนี่ยก็งองแงเบาๆว่ายังเพลียอยู่แต่ว่าหวานใจก็คึกจริงๆก็เลยต้องเล่นด้วยค่ะก็มีการเขียนข้อความแคปชั่นนะคะว่าเพลียจากการใช้อารมณ์ในละครเมื่อวานของีบหน่อยก็ไม่ได้ต้องมาอเลิร์ตวันนี้ใช่ไหมคนดีเปิดเพลงย้อนยุคอีกขอสลบแพรปแล้วก็แฮชแท็กค่ะเก็บไว้ไปปลดปล่อยบนเวทีที่เมกาเนื้อคนดีแฮชแท็กอยู่ brighten up my exhausted day งานนี้ก็บอกเลยว่าแฟนๆเห็นแล้วก็ฟินกันกระจายเขินตัวแทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็หวานแล้วถ้าผมจำไม่ผิดคือผมแบบผมมาตาม IG ของคุณขวัญอุษามณีค่ะแล้วก็มันจะมี My Story ใช่ไหมเป็นแบบสตอรี่ที่มันจะเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอแบบสั้นๆ10นาทีแบบๆอะไรเงี้ยคือเราก็กดดูไปเรื่อยๆจนถึงของน้องขวัญนะครับก็เป็นวันที่ไปร่วมงานแต่งงานของคุณแพงขวัญข้าวนั่นแหละมีภาพหนึ่งที่ก็เหมือนแบบถ่ายแต่มือแต่เป็นมือจับมือจับมือกันแวบๆทำไมสวีทอะไรขนาดนี้เปลี่ยนเป็นข่าวต่อไปเลยแล้วกันสวีทเขา
มากจริงๆนี่ปากสั่นตาร้อนอยู่นะเนี่ยเลยนะฮะขอบคุณข่าวนี้จากสนุก .com ด้วยนะคะไปต่ออีกหนึ่งข่าวจากกระปุก .com ค่ะถึงความน่ารักของน้องเป่าๆในงานวันเด็กกันดีกว่าแม้ว่าแดดจะร้อนคนจะเยอะนะคะแต่ว่าคุณแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์แล้วก็คุณพ่อบี้ค่ะไม่หวั่นขอพาลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องเป่าๆไปประสบไปสัมผัสประสบการณ์เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติเป็นครั้งแรกนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลในวันเสาร์ที่14มกราคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจในวัยเด็กให้กับลูกนะคะโดยคุณกุ๊บกิ๊บค่ะก็โพสต์อินสตาแกรมโดยมีข้อความดังนี้ Happy Family Day นะคะวันนี้ครอบครัวเรามีความสุขมากถึงจะต้องตื่นเช้าหน่อยร้อนนิดต่อแถวนานคนเยอะแต่ว่าพวกเราก็ไม่หวั่นค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ลูกของเราได้สัมผัสชีวิตที่แท้จริงปลูกฝังประสบการณ์จริงแบบที่คนทั่วไปในสังคมเขาได้พบเจอหรือทำกันตั้งแต่เล็กๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนถามเราว่าทำไมถึงกล้าพาไปไม่สงสารลูกหรอไงไม่เหนื่อยหรอคนหลายคนเนี่ยอาจจะขี้เกียจบอกว่าร้อนบ้างคนเยอะบ้างขี้เกียจออกไปบ้างเดี๋ยวค่อยพาไปช่วงหลังวันงานหรือว่าหลังเทศกาลก็ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่เชื่อดิฉันเถอะค่ะว่าเด็กๆ เขาจะได้รับความรู้สึกหรือว่าความทรงจำไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนยาวความรู้สึกของเราเป็นที่ตั้งแล้วละเลยความสำคัญและความสุขของลูกพวกคุณรู้ไหมช่วงความทรงจำในวัยเด็กนี้มันมีเวลาสร้างแสนสั้นแต่จะติดตาตรึงใจไปแสนนานเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่อย่างเราๆจะช่วยกันทำมันให้มีคุณค่าเพราะฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเด็กๆ เขาก็จะสู้ไม่ถอยและเขาก็คงจะมีความสุขไม่มากก็น้อยเมื่อได้เห็นถ่ายรูปหรือเมื่อไหร่ที่นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นเมื่อวันที่เติบใหญ่ #แค่แทนใจเขาตอนเราเป็นเด็กแต่เป่าๆที่แม่ว่าเราคงจะยิ้มได้เมื่อวันที่เข้าใจภาษาและเรื่องราวไว้แม่จะเก็บเอาทุกส่วนไว้เล่าให้หนูฟังนะลูกรักค่ะนี่นะครับโดยงานนี้เป่าๆนะครับก็โอ้ยน่ารักมากๆน่ารักมากในงานที่ผ่านมาก็มีการสวมสูทนะดูภูมิฐานนั่งเก้าอี้นายกนะครับถ่ายรูปกับสแตนดี้ลุงตู่ด้วยในที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็เป็นภาพที่น่าเอ็นดูสุดๆนะถึงแม่คุกกิฟต์นะครับก็ได้บอกเล่าพร้อมแคปชั่นชวนหาด้วยว่าสุขสันต์วันเด็กค่ะ Happy Children's Day นะครับมีแฮชแท็กนางอยากเป็นนายกนางมีความเหมือนลุงตู่นางดูภูมิฐานนี่อย่างที่เห็นน่ารักมากตรงนี้รูปนี้น่ารักมากใช่น่ารักจริงๆนะครับนางใส่สูทนะจ๊ะแฟนคลับกดไลค์กันรัวๆนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักที่สุดเลยครับนางมีความภูมิฐานนางมีความหน้านิ่งน่ารักมากเป่าๆนี่น่ารักคือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เขาคงจะเป็นคนแบบชอบแต่งตัวให้ลูกอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยภาพออกมาก็เลยน่ารักจริงๆนะครับน่ารักมากคนกดแชร์กันเยอะแยะเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่รัวไลค์ไปให้เหมือนกันนะคะขอบคุณข่าวนี้จากกระปุก .com ด้วยค่ะนะครับขอบคุณนภแพรด้วยสำหรับ3ข่าวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความสวยงามของกลุ่มบรรณาดาและเพื่อนนางงามกับชุดพม่าโบราณกันช่วงหน้านะครับต่อช่วงนี้ Inside Hot News นะครับอย่างที่เกริ่นกันไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูความสวยงามของคุณบุ๋มปนัดดาพร้อมกับเพื่อนนางงามนะครับในชุดพม่าโบราณที่สาวๆครับก็ถ่ายปฏิทินเห็นว่าชุดแต่ละชุดนี้หลักล้านเลยทีเดียวไปชมความสวยงามกันครับอีก1ปีนะครับกับการร่วมถ่ายปฏิทินพม่าปีนี้นะครับคุณบุ๋มปนัดดาไม่ขอโชว์ความสวยผ่านปฏิทินเพียงคนเดียวนะครับมีการชวนเพื่อนนางงามลูกจันจันจิราโบลิ่งปริศนาจีน่าอัชราพรครับร่วมอวดความสวยให้เพื่อนบ้านได้เห็นนะครับโดยปีนี้มาในชุดธีมชุดพม่าโบราณสวยสง่าอีกทั้งเรื่องราคาแต่ละชุดสูงถึงหลักล้านเลยล่ะครับตื่นเต้นทุกครั้งค่ะเพราะว่าชุดเขาอลังการมากอย่างชุดของพี่น่ะ6ล้านบาทอ่ะค่าทำค่าผ้าไหมค่าทุกอย่างพี่จนพี่แบบที่ใส่ชุดเขาอะค่ะยืนตัวแข็งนิ่งคือไม่ขยับเลยกลัวชุดเขาเสียหายพี่ต้องลดความอ้วนด้วยไหมคะเพราะต้องถ่ายแบบ
ใช่ก็ลดแต่ก็คงสู้น้องๆเขาไม่ได้หรอกค่ะแต่ก็โชคดีที่แบบของพม่าเนี่ยยังอวบหน่อยถ่ายมา5ปี6ปีแล้วนะคะสำหรับตัวพี่แต่ในส่วนของตัวนางแบบอื่นๆเนี่ยจะมีการสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรื่อยๆค่ะเป็นน้องๆที่น้องๆนางงามนะคะจากหลากหลายเวทีที่แล้วแต่ว่าเราพี่จะลองส่งชื่อไปให้ทางนู้นเขาคัดเลือกแต่ของพี่เนี่ยสแตนด์บายมา 5-6 ปีก็ถือว่าเป็นเกียรติของเราค่ะเพราะว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเนาะแล้วก็ได้แต่งตัวสวยๆของทางประเทศเขาสำหรับปีนี้เนี่ยจะมีชุดแบบโบราณก็มีน้องๆคนไทยถามว่าทำไมพี่ๆไม่ยิ้มกันเลยทั้งๆที่พี่เป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก๊อปปี้แบบโบราณมาเลยอะค่ะแต่ก็อาจจะมีปรับผมนิดนึงให้สวยงามทันสมัยมากขึ้นสบสาวพม่าโบราณไม่ยิ้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการปรับภาพเป็นขาวดำบ้างก็ดูดุดุเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะของไทยเนี่ยจะ4คนด้วยการรวมพี่ก็มีพี่มีน้องลูกจันเจนจิลาจันโฉมนะคะแล้วก็จะมีน้องจีน่านะคะน้องโบลิ่งที่เป็นนางสาวไทยด้วยค่ะแฟนๆที่นู่นว่ายังไงบ้างขอบคุณสำหรับแฟนๆพม่าด้วยนะคะของเมียนมาด้วยทุกท่านค่ะเพราะว่าทุกท่านตอนนี้จดจำชื่อผมได้เวลาไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่ต้อนรับคนไทยอย่างเรานะคะที่ทำให้เข้าเป็นไปอยู่ในหัวใจของคุณพม่าด้วยนะคะขอบคุณที่ติดรูปผมไว้ที่บ้านกันอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะดูจากรูปก็สวยงามจริงๆใช่ค่ะนะครับไปต่อที่ข่าวต่อไปที่เรียกได้ว่าเป็นสาวที่มากความสามารถนะคะนั่นก็คือสาวแทบบี้จากบ้าน AF นั่นเองซึ่งนอกจากความสามารถในด้านร้องเพลงแล้วเนี่ยเธอยังมีความสามารถในด้านการตัดเย็บชุดอีกด้วยล่ะค่ะชุดเดรสสีเหลืองนะคะที่สาวผิวน้ำผึ้งอย่างแทบบี้รัฐาจากบ้าน True AF 6ใส่ค่ะเป็นชุดที่เธอนั้นภูมิใจนำเสนอว่าแทบบี้ตัดเองนะคะที่มาที่ไปก็คือแทบบี้เนี่ยเรียนสาขาแฟชั่นดีไซน์หลักสูตรอินเตอร์ที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรซึ่งการเป็นดีไซเนอร์นั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฝันนอกจากการเป็นนักร้องของเธอนั่นเองค่ะแทบเรียนต่อสาขาแฟชั่นดีไซน์ค่ะที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรมอบทุนให้กับนักศึกษาแทบก็เลยไปสมัครทุนแล้วก็เป็นนักเรียนทุนด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคือรองจากร้องเพลงเนี่ยก็อยากเป็นเนี่ยล่ะค่ะอยากเรียนดีไซน์อยากเรียนแฟชั่นดีไซน์ตั้งแต่เด็กแล้วก็ผสมกับอยากเป็นนักจัดดอกไม้อันนี้จะเน้นไปในเรื่องของอะไรเป็นพิเศษมีการเรียนก็จริงๆสิ่งที่อยากจะเน้นนะคะคือทับอยากตัดชุดเป็นจริงๆชุดนี้ทับตัดเองนะคะชุดแรกชุดลองสิ่งที่สนใจเนี่ยคือทับอยากตัดชุดเป็นหนึ่งแล้วก็อยากจะได้ไอเดียเรื่องของการดีไซน์เพราะว่าทับตอนนี้ทับรู้สึกว่าการดีไซน์มันเป็นศาสตร์ที่สำคัญคือในต่างประเทศหลายๆประเทศที่เคยเห็นนะคะคือเขาพัฒนาประเทศด้วยดีไซน์เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียนท่านตั้งใจว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีหัวทางด้านดีไซน์ความรู้พื้นฐานได้อยู่แล้วไหมครับความรู้พื้นฐานนี่มีแค่แบบปักเย็บปักเย็บปักถักร้อยแบบพื้นฐานมากๆเลยค่ะไปเรียนเอาความรู้ที่มันแบบแอดวานซ์มากขึ้นยากไหมคะสำหรับเรามันมีทั้งส่วนที่ยากแล้วก็ส่วนที่ไม่ยากมากค่ะแต่ว่ามันเห็นเลยค่ะว่าเรารู้สึกชอบแล้วพอเราชอบเราสนุกเนี่ยต่อให้มันยากยังไงเราก็รู้สึกว่าไปเรียนแล้วมันมีความสุขในอนาคตอาจจะสมัครงานทางด้านออกแบบด้วยค่ะเปิดร้านเปิดร้านของตัวเองไหมครับยังไม่แน่ใจ ยังไม่แน่ใจค่ะก็หาทีมอยู่เหมือนกันอยากจะทำงานควบคู่กับการร้องเพลงไปด้วยทำงานที่เกี่ยวกับด้านดีไซน์ควบคู่กันไปนะครับรอดูความสำเร็จเรียนจบเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูดีไซน์เราอาจจะมีแบรนด์หรือเปล่ารอติดตามนะครับได้แล้วค่ะนั่นคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวของเราค่ะได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ค่ะนะครับช่วงนี้กริชพระแพรและทีมงานลาแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ